หลายร้อยปีมาแล้วที่แม่น้ำในประเทศไทยได้ส่องประกายระยิบระยับภายใต้แสงจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนแสงไฟนับพันดวงลอยอยู่บนน้ำพัดพาความกังวลออกไปและต้อนรับวันเวลาที่สดใสกว่านี่คือลอยกระทงเทศกาลที่เก่าแก่พอกับประเทศไทยเป็นคำคืนที่ความกันยูและความหวังวันไหลไปเหมือนกระแสน้ำรัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความงดงามและพลังของประเพณีโบราณนี้จึงมีวิสัยทัศน์ที่จะแบ่งปันให้คนทั่วโลกได้รับรู้ภายในปีพฤษภาคมโซลตันเซจรอกลอยกระทงถูกกำหนดให้เป็นงานระดับโลกเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพและความเข้าใจเชื้อเชิญให้ผู้คนทั่วโลกรวมชื่นชมความมหัศจรรย์ประเพณีโบราณนี้มอบช่วงเวลาแห่งการหยุดพักทำให้เราได้ทบทวนถึงปีที่ผ่านมาและมองไปข้างหน้าด้วยความหวังขณะที่เราปล่อยกระทงที่ตกแต่งอย่างสวยงามลงน้ำเราจะนึกถึงความงามที่อยู่รอบตัวเรานอกจากนี้เรายังนึกถึงความสำคัญของอนุรักษ์อีกด้วยลอยกระทงไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อแม่น้ำแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงจิตวิญญาณของผู้คนเข้าด้วยกันเป็นการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันที่ลอยไปกับกระทงที่สวยงามเหล่านั้นลอยกระทงหัวใจสำคัญคือการแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างสุดซึ้งคำว่าลอยหมายถึงการลอยอยู่บนน้ำส่วนกระทงหมายถึงภาชนะที่ตกแต่งอย่างสวยงามกระทงเหล่านี้ทำมาจากใบตองและประดับประดาด้วยดอกไม้เทียนและธูปกลายเป็นภาชนะแห่งความขอบคุณพวกมันถูกนำไปลอยในน้ำที่ให้ชีวิตเพื่อเป็นการขอบคุณความสำคัญของน้ำในวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของชาวไทยเทียนแต่ละดวงที่ส่องแสงระยิบระยับแสดงถึงความปรารถนาที่ถูกปลดปล่อยความกังวลที่ทิ้งไว้ข้างหลังคำอธิษฐานสำหรับอนาคตสะท้อนให้เห็นถึงสายน้ำที่ไหลเอื่อยเทศกาลนี้เป็นการรวมตัวของครอบครัวและชุมชนที่มารวมกันเฉลิมฉลองและแสดงความขอบคุณต่อธรรมชาติและชีวิตการประดิษฐ์กระทงเป็นสมาธิอย่างหนึ่งครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อพับใบตองเสียงหัวเราะของพวกเขาผสมผสานกับกลิ่นหอมของดอกไม้สดเป็นช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อสำหรับการถ่ายทอดเรื่องราวและประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นองค์ประกอบแต่ละอย่างของกระทงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ใบตองเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์หมายถึงการปล่อยวางดอกไม้สีสันสดใสแสดงถึงความงามและธรรมชาติที่ไม่จีรังของชีวิตเทียนที่ริบหรี่เป็นสัญญาณแห่งความหวังส่องสว่างเส้นทางข้างหน้าลอยกระทงไม่ใช่แค่การแสดงออกทางสายตาแต่เป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับการคลายครวญเป็นเวลาที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติและกับตัวเองการลอยกระทงลงน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการชำระการปลดปล่อยสิ่งเชิงลบเป็นการตระหนักถึงธรรมชาติของชีวิตที่เป็นวัฏจักรการขึ้นลงของความสุขและความสราการปล่อยวางทำให้เรามีพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นใหม่สำหรับการเติบโตและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของลอยกระทงมากขึ้นแม้ว่ากระทงแบบดั้งเดิมจะย่อยย่อยสลายได้ทางชีวภาพแต่ก็สามารถก่อให้เกิดมลพิษได้หากจัดการอย่างไม่เหมาะสมสิ่งนี้นำไปสู่การเคลื่อนไหวทั่วประเทศไปสู่ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันกระทงที่ทำจากวัตถุธรรมชาติเช่นขนมปังดอกไม้และไม้เป็นเรื่องปกติสิ่งเหล่านี้ละลายในน้ำได้ง่ายไม่ทิ้งร่องรอยใดๆการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่จะเฉลิมฉลองประเพณีโบราณนี้อย่างยั่งยืนตอนที่6ประเพณีโบราณการเฉลิมฉลองสมัยใหม่วิสัยทัศน์ของรัฐบาลสำหรับลอยกระทงระดับโลกขยายไปเกินกว่าการแสดงออกทางสายตาเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับการแบ่งปันคุณค่าที่เป็นหัวใจสำคัญของเทศกาลนี้กับคนทั้งโลกความกตัญญูความเคารพต่อธรรมชาติและความสำคัญของชุมชนเพื่อความปลอดภัยและความเพลิดเพลินของผู้เข้าร่วมทุกคนกำลังมีการดำเนินมาตรการเพื่อจัดการฝูงชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตอนที่7พื้นเผาของเมืองแม่น้ำแห่งแสงไฟทั่วประเทศไทยเมืองต่างกรรมกำลังเตรียมที่จะแบ่งปันการตีความที่ไม่เหมือนใครของลอยกระทงกับโลกตั้งแต่เมืองหลวงเก่าอย่างสุโขทัยซึ่งว่ากันว่าเป็นต้นกำเนิดของประเพณีไปจนถึงท้องถนนที่พลุกพล่านของกรุงเทพแต่ละเมืองจะมอบรสชาติที่แตกต่างกันไปเชียงใหม่กับโคมลอยที่ส่องสว่างท้องฟ้ายามค่ำคืนจะสะกดสายตาผู้มาเยือนพระนครศรีอยุธยาอดีตราชธานีจะสร้างความสุขด้วยความยิ่งใหญ่อลังการทางประวัติศาสตร์ภูเก็ตจะทำให้ลมเมสเมอไรส์ไหลด้วยกระทงที่ลอยอยู่บนทะเลอันดามัน Chapter 7 A Tapestry of Cities A River of Light Across Thailand cities are preparing to share their unique interpretations of Loy Krathong with the world From the ancient capital of Sukhothai believed to be the origin of the tradition to the bustling streets of Bangkok Each city offers a distinct flavor. Chiang Mai, with its sky illuminated by floating lanterns, will captivate visitors. Ayutthaya, the former royal capital, will delight with its grand historical splendor. Phuket will mesmerize with krathongs floating on the Andaman Sea. ตอนที่8ลอยกระทงของขวัญแด่โลกลอยกระทงนำเสนอข้อความอันทรงพลังแห่งความหวังและความสามัคคีซึ่งเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในโลกทุกวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของเรากับธรรมชาติด้วยการแบ่งปันประเพณีโบราณนี้ประเทศไทยขยายคำเชิญไปยังโลกคำเชิญให้อบกอดความงามฝึกฝนความกตัญญูและมารวมกันในการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและแสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนที่9รวมเป็นส่วนหนึ่งของแสงไฟลักษณ์ประเพณีให้คงอยู่ขณะที่ดวงจันทร์ทอดแสงสีเงินลงบนน้ำและกระทงนับล้านลอยอยู่ในยามค่ำคืนโดยบรรทุกความปรารถนาและความหวังใช้เวลาสักครู่เพื่อไตรตรองมาร่วมกันในประเพณีที่สวยงามนี้เคารพในรากง้าอันเก่าแก่ในขณะที่สร้างความมั่นใจว่าอนาคตจะยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเป็นคนท้องถิ่นหรือเป็นนักเดินทางจากแดนไกลขอให้ลอยกระทงส่องสว่างจิตวิญญาณของคุณสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเทศกาลโบราณนี้และช่วยส่งต่อข้อความแห่งความหวังและความกตัญญูไปทั่วโลก